กราบสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาฟังการบรรยายในเรื่องของพระอานนทเถระซึ่งได้รับเอตทัคคะในด้านผู้เป็นพระหูสูตรผู้มีสติผู้มีคติผู้มีความเพียรและยังเป็นพุทธอุปถากนะคะในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะเรามาดูประวัติของพระอานนท์กันนะคะว่าท่านมีความเป็นมาอย่างไรมีความน่าสนใจแล้วก็เราจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะจากการศึกษาประวัติของพระอานนท์นะคะเราจะได้รับประโยชน์อะไรเดี๋ยวเรามาศึกษาร่วมกันและเรามาฟังร่วมกันนะคะพระอานนทเถระเนี่ยนะคะท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุกโธทนะนะคะกับพระนางกีสาโคตมีแห่งกรุงกปิลพัสดุ์นะคะพระบิดาของท่านเป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุโธทนะกษัตริย์แห่งราชวงศ์สักยะนะคะแคว้นสักกะเมื่อนับตามลำดับวงพระอานนทเถระจึงมีศักดิ์เป็นลูกผู้น้องของพระเจ้าของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะหรือสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะของชาวพุทธนั่นเองและเป็นสหชาติคือเกิดในวันเดียวกันปีเดียวกันกับเจ้าชายสิทธัตถะนะคะพระอานนท์เกิดวันเดียวเดือนเดียวปีเดียวกันนะคะเจ้าชายอานนท์ได้ออกบรรพชาพร้อมด้วยพระญาติซึ่งเป็นเจ้าชายในราชตระกูลสักยะ4องค์ได้แก่เจ้าชายภคุนะคะเจ้าชายภัททิยะเจ้าชายกัมพิละและก็เจ้าชายอนุรุทธะและเจ้าชายเทวทัตจากราชสกุลโกริยะวงศ์พร้อมด้วยนายอุบาลีกัลบกดังที่กล่าวมาในประวัติก่อนๆ นะคะทั้ง 2-3 ประวัตินะคะที่อาจารย์ได้กล่าวให้ทุกท่านได้ฟังนะคะเมื่อบรรพชานะคะพระอานนท์ได้ฟังธรรมจากพระปุณณมันตลีบุตรเถระนะคะจนได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันปฏิผลเป็นพระอริยะบุคคลขั้นต้นคือพระโสดาบันแต่ท่านยังได้รับเมตตาจากพระสาวกผู้ใหญ่ให้โอวาทแนะนำหลักธรรมอีกหลายท่านเช่นพระมหาคัสสปเถระพระสารีบุตรเถระเป็นต้นทำให้ท่านเป็นพระเถระที่มีความรู้ความสามารถเหนือพระเถระชั้นพระเสขะด้วยกันนะคะดังนั้นเรามาดูเสขะก่อนก็คือการที่ได้เป็นพระเสขะเนี่ยคือผู้ยังต้องศึกษาธรรมต่อไปจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีนะคะ3ชั้นนี้ยังเป็นพระเสขะคือยังเป็นผู้ที่ยังต้องศึกษายังต้องประพฤติปฏิบัติอยู่นั่นเองนะคะแต่ส่วนพระอเสขะแล้วนั้นคือไม่ต้องศึกษาแล้วนะคะรู้ความจริงเข้าถึงความจริงนะคะแล้วก็ชัดเจนแจ่มแจ้งตามความจริงนะคะที่ปรากฏอยู่นะคะคือผู้ไม่ต้องศึกษาเพราะศึกษาเสร็จสิ้นแล้วคือได้แก่เป็นพระอรหันต์นั่นเองพระเสขะคือยังต้องศึกษายังต้องปฏิบัติอยู่พระอเสขะคือไม่ต้องศึกษาแล้วนะคะไม่ต้องปฏิบัติแล้วเพราะท่านก้าวเข้าสู่ความเป็นพระอรหันต์แล้วนั่นเองคือรู้ความจริงหมดแล้วนะว่าอะไรเป็นอะไรนู่นนี่นั่นนะแล้วก็เข้าถึงแล้วนะนะคะเพียงครองธาตุครองขันธ์นะคะรักษาชีวิตของท่านเอาไว้แต่เพียงเท่านั้นนะคะนี่ก็คือความหมายของพระเสขะที่อาจารย์บรรยายให้ฟังนะคะซึ่งพระอานนท์เนี่ยนะคะเรามาดูนะคะว่าท่านได้รับเลือกให้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเป็นการถาวรคือไม่มีบุคคลอื่นที่ได้รับตำแหน่งนี้มีเพียงท่านรูปเดียวเท่านั้นที่ได้รับตำแหน่งเป็นการถาวรนะคะก็คือคงไว้เลยคงนี่คงไว้เลยคนอื่นให้เข้ามาช่วยตามภารกิจตามภารกิจต่างๆแต่เพียงเท่านั้นแต่ท่านพระอานนท์เนี่ยนะคะท่านได้รับการยกย่องแล้วก็ให้เป็นการถาวรในการทำตำแหน่งนี้นะคะเรามาศึกษาร่วมกันว่าในช่วงต้นแห่งพุทธกาลระยะ20พรรษาแรกนะคะภิกษุทั้งหลายได้ผลัดเปลี่ยนเวรกันเป็นพุทธอุปถาคคือผู้คอยปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดพระบรมศาสดาได้แก่พระนาคสมละนะคะพระนาคิตะพระอุปาวนะพระสารคตะนะคะและพระเมคิยะนะคะเป็นต้นบางคราวองค์ที่ปฏิบัติอยู่นอกเวรไปองค์ใหม่ยังไม่มาแทนทำให้พระ
พุทธองค์ต้องอยู่ตามลำพังขาดผู้อุปถัมภ์และบางองค์ก็ดื้อดึงขัดรับสั่งเช่นคราวหนึ่งนะฮะเช่นคราวหนึ่งเนี่ยนะฮะตามเสด็จถึงทางสองแพร่งนะฮะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสงค์จะเสด็จไปทางเส้นหนึ่งแต่นาคสัมมาละนะฮะผู้เข้าเวรอุปถากจะให้เสด็จไปอีกเส้นทางหนึ่งแม้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสห้ามก็ไม่ยอมเชื่อฟังกลับถวายบาตรและจีวรคืนแล้วแยกไปตามลำพังเป็นเหตุให้พระนาคสัมมาละถูกพวกโจรทำร้ายจนศีรษะแตกเลือดอาบอีกทั้งแย่งเอาบาตรและจีวรของท่านไปเมื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายเห็นว่าพระบรมศาสดาได้รับความยากลำบากบางครั้งถูกปล่อยให้ประทับตามลำพังจนมีมติให้พระอนุนเถระรับหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเป็นการถาวรเพราะท่านเป็นผู้มีสติปัญญาฉลาดเฉลียวขยันขันแข็งอดทนรอบคอบอีกทั้งเป็นพระญาติใกล้ชิดย่อมทราบพระอัจฉริยะเป็นอย่างดีนะฮะดังนั้นเรามาดูบทบาทของพระอานนท์กันนะคะว่าในครั้งทูลขอพร8ประการจากพระบรมศาสดานะคะว่ามีอะไรบ้างเมื่อได้รับเลือกเป็นพุทธอุปถากพระอานนท์เถระได้ทูลขอพร8ประการจากพระบรมศาสดาดังนี้1นะอย่าประทานจีวรอันประณีตแก่ข้าพระองค์นะคะ2อย่าประทานบิณฑบาตอันประณีตแก่ข้าพระองค์3อย่าให้ข้าพระองค์อยู่ในพระคันธกุฎีที่ประทับร่วมกันกับพระพุทธเจ้า4อย่าพาข้าพระองค์ไปในที่อย่างที่มีผู้นิมนต์5ขอให้พระบรมศาสดาเสด็จไปที่นิมนต์ที่ข้าพระองค์รับไว้6ขอให้ข้าพระองค์นำพุทธบริษัทผู้มาแต่กลายเข้าเฝ้าได้เสมอ7ขอให้ข้าพระองค์เข้าเฝ้าทูลถามความสงสัยได้ในทุกครั้งและ8เมื่อพระบรมศาสดาเสด็จไปแสดงธรรมในเรื่องอะไรที่ไหนก็ตามซึ่งพระอานนท์ไม่ได้ติดตามไปด้วยและไม่ได้ฟังในพระธรรมเทศนานั้นเมื่อกลับมาขอให้แสดงแก่พระอานนท์ให้ฟังอีกครั้งหนึ่งพร4ข้อแรกพระอานนท์ถวายทูลขอเพื่อป้องกันความบริสุทธิ์สำหรับตนเองมิให้มีผู้ตำหนิติเตียนได้ว่ารับหน้าที่อุปถากเพราะเห็นแก่ผลตอบแทนและข้อที่5 6 7เป็นการป้องกันข้อครหาว่าไม่อาจอนุเคราะห์พุทธบริษัทได้ทั้งที่เป็นพุทธอุปถากข้อที่8เพื่อป้องกันข้อครหาว่าเป็นเสมือนกบเฝ้าอยู่ใกล้สระไม่รู้ว่าองค์พระสัพพัญญูทรงแสดงธรรมเรื่องอะไรแก่ใครที่ไหนอย่างไรนี่คือความฉันฉลาดของพระอานนท์ที่ขอพร8ข้อจากพระพุทธเจ้าพระอานนท์เถระได้ทำหน้าที่เป็นพุทธอุปถากเป็นระยะเวลา25ปีคือตั้งแต่พรรษา20จนถึงพรรษา45จนถึงวันที่พระบรมศาสดาเสด็จดับขันธปรินิพพานท่านได้อุทิศทั้งชีวิตเพื่อการปฏิบัติรับใช้เมื่อครั้งที่พระเทวทัตซึ่งเป็นผู้มีใจมักใหญ่ใฝ่สูงคิดทำลายพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเล่ห์กลต่างๆเพื่อตนจะได้เป็นใหญ่ในสังฆมณฑลแทนโดยวางแผนประทุษร้ายพระบรมศาสดาหลายครั้งครั้งหนึ่งได้สั่งให้คนเลี้ยงช้างหม่อมเล่าพญาช้างนาราคีริงด้วยน้ำสุราถึง16กระอ้อมนะฮะเรามาดูความหมายของ16กระอ้อมนะฮะกระอ้อมเนี่ยว่าเป็นภาชนะนะฮะที่สารด้วยไม้ไผ่นะยาด้วยฉันคือยางไม้เพื่อไม่ให้รั่วรูปคล้ายๆกระบุงไม่มีคอใช้ใส่น้ำเป็นต้นนะคะเพื่อให้พญาช้างที่กำลังตกมันเกิดความคลุ้มคลั่งแล้วปล่อยมาทำร้ายพระพุทธเจ้าขณะเสด็จพุทธดำเนินบิณฑบาตโปรดสัตว์พร้อมเหล่าภิกษุสาวกนะคะเนี่ยเป็นความคิดที่น่าเกลียดมากนะคะไม่สนใจเลยว่านั่นคือพระอรหันต์นั่นคือพระพุทธเจ้านะตนเองอยากเป็นใหญ่อย่างเดียวโดยไม่รู้ว่าพระผู้นี้เป็นผู้บวชให้พระผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราพระผู้นี้เป็นบรมศาสดาแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะคะดังนั้นการที่จะไปประทุษร้ายเหล่านี้ก็เกิดวิบากกรรมนะคะกับท่านนะคะแม้แต่คิดเนี้ยก็ผลกรรมนี้ก็มากแล้วนะคะดังนั้น
เหล่ามหาชนเมื่อเห็นพญาช้างวิ่งมาตามถนนต่างรีบตะโกนบอกต่อๆกันไปและหลบเข้าที่ปลอดภัยขณะพญาช้างส่งเสียงกึกก้องนะคะวิ่งตรงเข้าไปหาพระบรมศาสดาพระอานนท์พุทธอุปถาเกรงอันตรายจะเกิดแก่พระองค์จึงวิ่งออกมาขวางพญาช้างหมายน้อมถวายชีวิตพลีเดชองค์พระสัพพัญญูแม้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจะตรัสเรียกถึง3ครั้งแต่พระอานนท์ก็ไม่ยอมถอยกลับพระบรมศาสดาจึงใช้พุทธปาฏิหาริย์บันดาลให้พญาช้างวิ่งไปทางอื่นแล้วแผ่เมตตาตรัสเรียกพญาช้างนราคีรีให้ได้สตินะคะสั่งเมาสิ้นพยศนะคะสุดกายลงนะคะนั่งงองวงช้างขึ้นถวายอภิวาทแทบฝ่าพระบาทแห่งองค์พระพุทธเจ้าฟังแล้วขนลุกเลยนะคะว่าโอ้กริฎานุภาพของพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็พระเมตตาของพระองค์ด้วยพระพุทธองค์ทรงยกพระหัตถ์ขวาขึ้นรูปศีรษะของพญาช้างสารพร้อมประทานโอวาทให้หยุดการปานาติปาตาและเลิกความโกรธนะคะมีเมตตาจิตคิดสร้างบุญกุศลไม่เบียดเบียนนะคะเม้นสัตว์อื่นด้วยนะคะจะเกิดบุญเกิดมากเกิดผลเกิดบุญบารมีแก่ตัวช้างเองด้วยนะคะพญาช้างโคจรสารได้ฟังโอวาทนะคะเกิดตื้นตันใจนะคะหลั่งน้ำตาไหลรินอาบหน้าก้มเสียนกล้าววันทานะคะหมอบลงเอางวงเนี่ยนะคะที่กลบฝุ่นที่พระบาทของพระบรมศาสดาขึ้นโรยใส่ศีรษะของตนเองแล้วเดินกลับหลังไปสู่โรงช้างดังเดิมเหล่ามหาชนต่างแทรกซองประนมมือขึ้นสาธุการด้วยความปิติในพุทธปาฏิหาริย์ในพุทธประวัติได้กล่าวไว้ได้อย่างชัดเจนว่าพระบรมศาสดาทรงทราบถึงการหมายประทุษร้ายของพระเทวทัตอยู่ก่อนแล้วด้วยข่าวนี้ได้รั่วไหลไปสู่เหล่าพุทธบริษัทมหาชนทั้งหลายจึงต่างนำความมากราบทูลพระพุทธองค์ซึ่งประทับณพระเวลุวันมหาวิหารพร้อมทั้งขอให้พระผู้มีพระภาคเจ้าและเหล่าภิกษุสงฆ์งดการออกบิณฑบาตเพื่อความปลอดภัยของพระองค์และเหล่าพระสาวกด้วยแล้วต่างนัดหมายว่าจะนำภัตตาหารมาถวายโดยพร้อมเพรียงกันแต่ด้วยพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของพระบรมศาสดาปรารถนาที่จะโปรดพญาช้างนาราคีรีที่ปรากฏอยู่ในบทพหูสูตรนะคะบทมงคลสูตรนะคะพระองค์จึงทรงนำเหล่าภิกษุสงฆ์ออกบิณฑบาตแล้วเสด็จกลับมารับทายธรรมของเหล่ามหาชนผู้ที่มีศรัทธาถวายพระอานนท์เถระยังเป็นผู้สร้างความศรัทธาแก่พระเจ้าอุเทนกษัตริย์แห่งกรุงโกสัมพีแคว้นวังสะให้นับถือพระพุทธศาสนาเดิมพระเจ้าอุเทนทรงไม่พอพระทัยพระนางสามาวดีผู้เป็นพระมเหสีและหญิงบริวารจำนวน500คนซึ่งถวายผ้าห่มบูชาหลังจากฟังธรรมเทศนาของพระอนนทเถระจำนวนถึง500ผืนจึงเสด็จมายังกุฏิที่พักพร้อมตรัสถามว่านำผ้าห่มที่ได้รับถวายตั้งมากมายไปทำอะไรพระเถระตอบว่าได้นำไปแจกจ่ายแก่พระภิกษุที่มีจีวรเก่าและก็ขาดและพระภิกษุเหล่านั้นนำจีวรผืนเก่าไปทำผ้าปูที่นอนนะคะนำผ้าปูที่นอนผืนเก่าไปทำผ้าปูพื้นนำผ้าปูพื้นผืนเก่าไปทำผ้าเช็ดเท้านำผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าไปผสมกับดินเหนียวฉาบฝากุฏิพระเจ้าอุเทนเห็นว่าผ้าที่ถวายนั้นพระภิกษุสงฆ์ได้นำมานะได้นำมาซึ่งประโยชน์อย่างคุ้มค่านะฮะทรงมีพระทัยเลื่อมใสรับสั่งให้เจ้าพนักงานนำผ้าจากพระราชมณเทียนมาถวายพระอานนท์เพิ่มอีก500ผืนเป็น 1,000 ผืนนะคะพระอานนทเถระยังเป็นผู้ออกแบบจีวรพระนะคะอย่างที่ใช้ในปัจจุบันนี้โดยดัดแปลงมาจากลักษณะคันนาหรือกระทงนาของชาวแคว้นมคธซึ่งเป็นรูปตามพุทธประสงค์
คือไม่ดูเลิศหรูจนเป็นที่ติฉินไม่เป็นที่ต้องการของบรรดาโจรขโมยและไม่ดูมอซอหรือรุ่งริ่งจนเป็นที่รังเกียจพระอานนท์เถระจึงนำผ้าทั้งผืนมาดัดเป็นท่อนๆนะคะเรียกว่าขันนะคะคือมีลักษณะเป็นกระทงนาและเย็บเข้าด้วยกันใหม่หรือถ้าภิกษุมีผ้าบางสกุลผืนเล็กๆก็ให้นำมาเย็บต่อกันในลักษณะกระทงนานะคะผ้าที่นำมาทำจีวรตามพุทธบัญญัติไว้ว่าต้องนำมาจากผ้า1ใน6อย่างนี้ได้แก่1ผ้าทอด้วยเปลือกไม้2ผ้าฝ้าย3ผ้าไหม4ผ้าขนสัตว์5ผ้าป่าน6ผ้าผสมด้วยของ5อย่างดังกล่าวมานั้นอาจตัดเป็น5 7 9หรือ11กระทงก็ได้นะคะนะคะแล้วก็พระอานนท์เนี่ยนะคะท่านได้ช่วยให้สตรีได้บวชในพระพุทธศาสนานะคะคือที่เป็นปฐมเรื่องเลยนั่นก็คือเมื่อพระนางประชาบดีโคตมีนะคะซึ่งมีศักดิ์เป็นพระน้านางของพระบรมศาสดาทูลขอบรรพชาถึง3ครั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธพระอานนท์เถระได้ให้การช่วยเหลือโดยทูลถามว่าสตรีเนี่ยนะคะหรือผู้หญิงเนี่ยสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเพศภาวะมิใช่ข้อกีดกันในที่สุดพระนางประชาบดีมีประชาบดีนะคะโคตมีจึงได้บรรพชาเป็นพระภิกษุณีรูปแรกในพระพุทธศาสนาดังจะกล่าวรายละเอียดในประวัติของพระมหาประชาบดีโคตมีเถรีนะคะพระอานนท์เถระพระสาวกผู้เป็นกำลังสำคัญผู้หนึ่งในการเผยแผ่เนี่ยพระพุทธศาสนาเนี่ยช่วยแบ่งเบาภาระของพระพุทธเจ้าและพระธรรมเสนาบดีทั้งสองท่านได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาว่ามีความเป็นเลิศว่าภิกษุทั้งหลายหรือมีความเป็นเลิศหรือเรียกว่าเอทัคคะถึง5ประการคือ 1. พระอานนท์น่ะท่านเป็นพระผู้เป็นพระหูสูตร 2. พระอานนท์น่ะเป็นผู้ที่มีสติ 3. พระอานนท์เป็นผู้ที่มีคติคือแบบอย่างแนวทางที่มีหลักเกณฑ์ที่ดีเหมาะสมนะคะมีหลักการและเหตุผลนะคะและก็เป็นผู้มีทิฏฐิคือความเพียรและปัญญานะคะหรือเรียกว่าทิฏฐินะคะและเป็นพุทธอุปถาพระหงสูตร5เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูคุณนสมบัตินะคะที่ทำให้ควรได้รับชื่อว่าเป็นพระหงสูตรเนี่ยนะคะคือผู้ได้เรียนรู้มากคือคงแก่เรียนมี5ประการดังนี้1พระหูสัสุตตะนะฮะสุตตาได้ยินนะฮะได้เล่าเรียนนะด้วยความตั้งใจสดับตรับฟังได้เรียนมาเยอะนะฮะได้ศึกษามาเยอะนะคะทาตาคือจดจำทะตาเนี่ยคือจดจำสามารถจำหลักหรือสาระได้มีความเข้าใจมีความทรงจำอันแม่นยำนะฮะสามคือวจสาปริจิตาคือคล่องปากหรือเมื่อได้ยินได้ฟังมาหรือศึกษามาจนจับหลักสาระได้แล้วก็หมั่นท่องบนหรือใช้พูดใช้บรรยายอธิบายอยู่เสมอจนมีความจำที่ชัดเจนหรือมีความชัดเจนแจ่มแจ้งและคล่องแคล่วนะคะ5คือมนัสสานุเปกขิตานะคะคือเพ่งพินิจขึ้นใจมีใจฝักใฝ่เนี่ยมีใจมั่นนึกคิดใช้สติปัญญาพิจารณาตรึกตรองได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนะนึกถึงคราวใดก็ปรากฏขึ้นมาหรือนึกถึงคราวไหนก็สว่างขึ้นมาเลยนะคะไม่มีข้อบกพร่องนะทางความคิดนึกนะคะ5ข้อสุดท้ายคือทิฏฐิญาณนะคะสุปฏิวิทานะคะคือมีความเข้าใจลึกซึ้งประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาในทฤษฎีเนื้อหาวิธีปฏิบัติรู้แจ้งแทงตลอดในความหมายและเหตุผลสามารถพลิกแปลงหรือดัดแปลงได้ใช้อย่างแยบยลหรือใช้ได้อย่างแยบยลด้วยเหตุนี้เองพระอานนท์เถระจึงได้รับยกย่องว่าเป็นผู้พระหูสูตรเพราะได้ยินได้ฟังเนื่องจากปฏิบัติใกล้ชิดพระพุทธเจ้าและได้ฟังธรรมะคำสอนอยู่เสมออีกทั้งมีความฉลาดสามารถแสดงได้อย่างน่าชื่นชมผู้ฟังนะคะมิบังเกิดความเบื่อหน่ายแล้วก็เกิดความอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาใครจะฟังซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีก
มีความยินดีมีความเบิกบานเมื่อการเทศนาธรรมนั้นจบลงและยังก่อให้เกิดมีความยินดีปรีดามีสติปัญญาระลึกอะไรได้อย่างรวดเร็วจะทำอะไรก็มีสติรอบคอบความทรงจำเป็นเลิศสามารถจดจำพุทธวจนะหรือพระธรรมคำสั่งสอนได้เป็นอันมากหลังจากพุทธปรินิพานเหล่าพระภิกษุสงฆ์ได้ทำปฐมสังฆยนาร้อยกลองพระธรรมวินัยคำสอนที่เป็นพระสูตรทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในพระไตรปิฎกตั้งแต่เล่ม9ถึงเล่ม33รวม24เล่มล้วนเป็นผลแห่งความจำของพระอานนท์เทระทั้งสิ้นเห็นไหมคะว่าคนคนหนึ่งที่จำได้มากมายหลากหลายได้ขนาดนี้นะคะพระบรมศาสดาเคยตรัสชมเชยพระอานนท์ว่าเป็นผู้เลิศในการบำเพ็ญพุทธอุปถัมภ์เช่นเดียวกับพุทธอุปถัมภ์ของพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆที่เคยมาตรัสรู้ในโลกแล้วหรือที่กำลังจะมาตรัสรู้ในการอนาคตย่อมมีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับพระอานนท์เนื่องจากเป็นผู้ประกอบด้วยกิจธุระด้วยปัญญาอันรอบรู้ว่าด้วยการใดควรการใดไม่ควรเวลาไหนควรเข้าหาเวลาไหนไม่ควรเข้าหาว่าด้วยจะเป็นพระภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกากษัตริย์พราหมณ์คหบดีดีรถีท่านทำหน้าที่พุทธอุปถากและรับใช้พระบรมศาสดาด้วยความทุ่มเทและเสียสละเป็นเหตุให้ท่านไม่ค่อยมีเวลาได้ปฏิบัติธรรมพระอานนท์เถระจึงสำเร็จอรหันตผลช้ากว่าภิกษุอื่นๆแห่งสักยะวงศ์องค์อื่นๆที่ออกบรรพชาพร้อมคือบรรลุธรรมนะคะบางท่านก็7วันบรรลุบางท่านก็15วันบรรลุบางท่านก็1พรรษาบางท่านก็ระหว่างพรรษานั้นอย่างเงี้ยนะคะนะก็บรรลุแต่พระอานนท์เนี่ยไม่ได้บรรลุเลยนะคะมัวแต่อุปถากอุปถัมภ์อยู่นี่แหละนะคะไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมนะคะด้วยเหตุผลเนี้ยนะคะจึงบรรลุช้านะคะเมื่อพระอรหันต์ได้ทำการปฐมสังฆยนาหลังจากพระบรมศาสดาดับขันธปรินิพพานได้3เดือนแสดงว่าท่านเป็นพระอริยะชั้นโสดาบันอยู่นานถึง42ปีได้บรรลุอรหันตผลอายุได้80เพราะเป็นสหชาติกับพระพุทธองค์นะคะระหว่างพรรษาที่45อันเป็นพรรษาสุดท้ายของพระบรมศาสดาได้เวลาเช้าแห่งวันปนารสีดิถีที่15ค่ำตรงกับวันเพ็ญเดือน3มาฆมาสวันมาฆบูชาพระพุทธเจ้าทรงเสด็จเข้าไปบิณฑบาตณกรุงเวสาลีแคว้นวัชีเมื่อทรงทำภัตกิจฉันภัตตาหารแล้วพระองค์มีพระประสงค์จะเสด็จไปประทับณปาวานเจดีนะคะจึงให้พระอานนท์พุทธอุปถากนะคะนำผ้านิสีธนะหรือผ้าทำเป็นผ้าที่ใช้ปูลาดนะฮะเอาผ้ามาปูลาดที่จะถวายพระองค์นะพระองค์ต้องการที่จะพักผ่อนหรือจะนอนหรือจะนั่งหรือจะอะไรนะฮะในครั้งนั้นพระพุทธองค์ได้แสดงโอฬาริกนิมนต์คือตรัสให้พระอานนท์เถระทราบว่าผู้ได้เจริญอินทิบาตภาวนาหรืออินทิบาตสี่สมบูรณ์แล้วผู้นั้นย่อมสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ตลอดถึงกับหนึ่งหรือเกินกว่าได้ตามประสงค์การที่พระบรมศาสดาตรัสแสดงโอฬาริกนิมิตนะขอประทานอภัยนะคะโอฬาริกนิมิตนะคะไม่ใช่นิมนต์นะคะนิมิตนะคะท่านได้แสดงโอฬารกนิมิตหรือโอแสดงโอภาสให้ปรากฏมิใช่เพราะมีพุทธประสงค์ต้องการจะดำรงพระชนต่อไปด้วยเสียดายชีวิตหรือเกรงกลัวต่อความตายเหมือนปุถุชนโดยทั่วไปแต่ทรงเห็นว่าจะสามารถอยู่แสดงธรรมสั่งสอนเวไนยสัตว์หรือสัตว์โลกได้นะสามารถอบรมสั่งสอนได้อีกระยะหนึ่งนะคะทั้งนี้ด้วยพระเมตตากรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าที่มีต่อมนุษย์อันสุดประมาณมิได้นั่นเองด้วยเหตุที่พญามารได้เข้าดลใจแม้นพระพุทธองค์ได้ตรัสแสดงนิมิตถึง3หนแต่พระอานนท์เถระกลับไม่ได้ทูลอาราธนาให้ดำรงพระชนชีพอยู่ตลอดกับ1หรืออีกนัยยะหนึ่งเพราะพระอานนท์เถระมีความเคารพรักในพระบรมศาสดาเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงชราภาพมากแล้วทั้งยังประชวรด้วยโรคอันก่อให้เกิดทุกขเวทนา
จึงไม่ทรงให้ฝืนสังขารอยู่ต่อไปด้วยในเวลานี้พุทธบริษัท4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานะคะได้ดำรงตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาสมดังปณิธานของพระพุทธเจ้าหรือปณิธานตามที่พระองค์ได้ตั้งพระหฤทัยไว้แล้วนั่นเองนะคะนะคะดังนั้นเมื่อพระอานนท์นะคะไม่ได้ทูลอาราธนาเนี่ยนะคะพญามารจึงทูลพระบรมศาสดาว่าบัดนี้พุทธบริษัท4แลพรหมจรรย์ก็สมบูรณ์แล้วนะพุทธประสงค์ทุกประการแล้วนะคะสำเร็จแล้วนะขอพระองค์ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงปรินิพพานเถิดนะคะขอพระสุคตเจ้าจงทรงปรินิพพานเถิดบัดนี้เป็นการสมควรแก่การดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์แล้วเมื่อพญามารทูลอาราธนาขอพระสัพพัญญูได้ตรัสถามว่าดูก่อนมารผู้มีใจบาปท่านจงมีความขวนขวายน้อยอยู่เถิดความปรินิพพานของตถาคตจัดมีในไม่ช้านับตั้งแต่นี้อีก3เดือนตถาคตจะปรินิพพานพระบรมศาสดาทรงปลงมายุสังขารในวันเพ็ญหรือวัน15ค่ำเดือน3อันเป็นวันมาฆบูชาณปาวานเจดีกรุงเวสาลีแคว้นวัชชีจากนั้นจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาพระชนมายุ80พรรษานะคะอินทิบาท4มีอะไรบ้างนะคะคุณธรรมอันนำไปสู่ความสำเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายอยู่มี4ประการคือ1คือฉันทะความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น2วิริยะความเพียรขยันหมั่นเพียรที่จะประกอบสิ่งนั้น5จิตตะคือความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นนะคะ3นะคะ4นะคะวิมังสาความหมั่นตรึกตรองพิจารณาหรือความใคร่ครวญนะคะด้วยหลักการและเหตุผลในสิ่งนั้นนะคะดังนั้นคุณแห่งอินทิบาท4เนี่ยนะคะมีความสมบูรณ์สามารถชักนำไปถึงสิ่งที่ต้องปรารถนาซึ่งต้องเป็นสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยนั้นด้วยนะคะสาเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวในสมัยพุทธกาลเนี่ยนะคะก็มีเหตุมาอยู่8ประการก็คือ1ลมกำเริบนะคะท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลพระบรมศาสดาจุติลงสู่พระครรภ์พระมารดาพระโพธิสัตว์ประสูตินะคะพระโพธิสัตว์นะคะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรปวัตนสูตรนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปลงอายุสังขารนะคะพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพพานด้วย อนุปาณิเสนะคะอนุปาทิเสนิพพานธาตุนะคะคือดับขันธปรินิพพานนะคะดังนั้นการที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหาได้แสดงธรรมใหญ่ๆเนี่ยหรือแม้แต่ได้ปลงอายุสังขารก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในครั้งนั้นเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นพระอานนท์นะคะก็ยังได้รับบทบาทในการทำปฐมสังคายนานะคะคือหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ดับขันได้3เดือนนะคะพระสงฆ์โดยการนำของพระมหากัสสปะเถระได้กระทำสังคายนาพระไตรปิฎกณถ้ำสัตบัณฑคูหานะคะที่ข้างเขาเวรบันพศนะคะใกล้กรุงราชคฤห์นะคะแคว้นมคธพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงเป็นผู้อุปถัมภ์อันเนื่องมาจากภิกษุชราหนึ่งนะชื่อสุภัทธะนะคะเมื่อรู้ข่าวการดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้าแทนที่จะร้องไห้เศร้าโศกเหมือนภิกษุอื่นๆที่ยังเป็นปุถุชนกลับเอ่ยห้ามปรามว่าจะเสียใจกันไปทำไมตั้งแต่นี้ไปน่ะมันจะต้องไม่มีคนห้ามเราแล้วไม่ต้องมีคนมาจู้จี้จุกจิกไม่มีต้องมีคนมาจิกหัวสอนเรานะคะดีแล้วแหละที่ตายไปแล้วนะคะเป็นอย่างนั้นด้วยพฤติกรรมเหล่านี้เองจึงนำมาซึ่งความเสื่อมนะคะในหมู่สงฆ์แล้วก็หมู่สงฆ์ที่เป็นพระอรหันต์ก็เกิดความรู้สึกสลดสังเวชใจว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าปรินิพพานได้ไม่นานเลยนะยังเกิดเหตุการณ์ขนาดนี้เกิดขึ้นและต่อไปในอนาคตการเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมองไม่เห็นเลยนะดังนั้นไม่ได้ละนะคะจะต้องมีการรวบรวมเรียบเรียงความรู้เนี่ยชุดนี้ให้มันอยู่คงถาวรและยั่งยืนต่อไปทุกคนต้องปฏิบัติตามคำสอนทุกคนต้องปฏิบัติตามจารีตทุกคนต้องปฏิบัติตามข้อวัดปฏิบัติ
มีอะไรบ้างนะต้องเอามาว่ากันแล้วนะคะเป็นอย่างนั้นนะคะดังนั้นพระอานนท์นะคะจึงถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้พระพุทธเจ้าจึงรู้ว่าพระพุทธเจ้าไปตรัสที่ไหนไปสอนเรื่องอะไรมีบทบาทอย่างไรอะไรอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะคะท่านจึงเป็นส่วนหนึ่งในการปฐมสังฆยนาในครั้งนี้นะคะที่มีการรวบรวมเรียบเรียงพระไตรปิฎกให้เกิดขึ้นมานะคะจนถึงข้อธรรมข้อวินัยไม่ว่าแต่จะเป็นในเรื่องของ อาบัติ7ประการนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นปาราชิกสังฆาทิเศษทุลัจใจปาจิตตีปฏิเสปาจิตตีปฏิปฏิปาติเทสนิยะนะคะทุกกฎแล้วก็ทุพภาสิตนะคะโทษอย่างเบาเนาะทุพภาสิตนี่โทษอย่างเบาทุกกฎก็คือมีโทษอย่างเบานะปาทิเสสนิยะนี่มีโทษอย่างเบานะปาจิตตีนี่ก็มีโทษอย่างเบานะคะแล้วก็ว่าด้วยเรื่องต่างๆนะคะนะคะดังนั้นพระอานนท์เนี่ยนะคะท่านมีอายุยืนถึง120ปีนะคะเมื่อถึงคราวจะนิพพานพระญาติทั้งสองฝ่ายต้องการให้ท่านไปนิพพานในเมืองของตนพระอานนท์เถระจึงนั่งสมาธิแสดงธรรมเหนือแม่น้ำโรหินีซึ่งเป็นแม่น้ำที่กั้นแดนระหว่างกรุงกบิลพัทแคว้นสักกะนะคะกับกรุงเทวหะแคว้นโกริยะและนิพพานกลางอากาศดังนั้นพระญาติทั้งฝ่ายสักยะวงศ์และฝ่ายโกริยะวงศ์จึงแบ่งอัฐิธาตุของท่านละเท่าๆกันและสร้างอนันทเจดีย์หรือเจดีย์พระอานนท์บรรจุพระอธิธาตุของพระอานนทเถระไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของสาธุชนด้วยทั่วไปโอ้ยสาธุนะคะเมื่อฟังแล้วก็ขนลุกขนพองสยองกล้าว่าพระอานนท์เนี่ยนะคะช่างมีบุญญาธิการมีกฤตดาภินิหารที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีอายุที่ยืนมากแล้วก็เป็นผู้ที่รู้จำนะคะอย่างมากมายหลากหลายเหลือเกินนะคะดังนั้นความรู้ชุดนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามและนำพาประวัตินะคะที่อาจารย์ได้กล่าวเนี้ยนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะกราบขอบพระคุณกราบสวัสดีค่ะ